รรมชาติสีสันและสง่าราศีนั่งลุงโนราลิเกปากามีนั่งลุงโนราลิเกปากามีรวมสร้างความดีศักดิ์ศรีชาวไทยโอ้แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อศักดิ์ศรีชาวไทยนะโลกโลกล้านล้านเฮ องค์กรจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องอาศัยความสามัคคีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ซึ่งวันนี้ผมศิลปินนายหนังมนุนกำเนิดทองก็เข้ามาทำหน้าที่สดๆกันในห้องส่งสวทตรงนี้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.ถึงเวลาบ่าย 3:00 น.โดยเวลาประมาณทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ดูทางเว็บไซต์ได้ www.trangradio.net นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณไปยังสถานีวิทยุ 94.75 ตลาดไทยเรดิโออำเภอย่านตะขาวนะครับขอบคุณน้องกรศศินันท์หลงขาวคอยลิงก์สัญญาณให้ทุกๆวันอาทิตย์เลยนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ในชื่อก็บอกแล้วว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูว่าทุกวันอาทิตย์ผมจะเชิญผู้เข้าร่วมสนทนาในรายการเพื่อสร้างสีสันของรายการไม่ว่าด้านศาสนาพระคุณเจ้านะครับจากวัดต่างๆมาพูดคุยเรื่องศาสนาบ้างเพราะผมคิดอยู่เสมอว่าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนั้นเราต้องไปได้ด้วยกันเสมอวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็ไม่เหมือนกันผ่านสื่อตรงนี้รายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้นะครับใช้สื่อของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยเปิดโอกาสให้รายการได้ดำเนินการไปด้วยดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเรามีผู้ร่วมเข้าสนทนาในรายการนะครับจะเป็นใครนั้นให้ท่านได้รายงานตัวเองดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่มีเกียรติทุกท่านครับแล้วมีรักแฟนๆของนายหนังมนูนซึ่งเป็นรายการที่อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมมาโดยกำเนิดจริงๆ ไม่ใช่กำเนิดแต่ท้องกำเนิด วัฒนธรรมด้วย ผมเองชื่อศึกษานะครับซึ่งเป็นคนชาวจังหวัดตรังโดยกำเนิดแล้วก็เป็นพี่ชายของคุณพนมลักษณะพริมครับที่เป็นนักกีฬากำลังเก็บตัวไปพาราลิมปิกก็พอดีเดินทางมาบ้านเพื่อจะมางานเลี้ยงนักกีฬาที่ในรอบปี859ที่แข่งขันที่รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นกีฬาแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาคนพิการซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมารวมปีครั้งนี้ก็จัดที่โรงแรมเรือซึ่งวันที่14กรกฎาคมมิถุนายนก็เลี้ยงและมอบรางวัลก็ไปเสร็จสิ้นก็เลยลงมาแล้วก็มีหลายภารกิจครับก็นอกเหนือจากมาเลี้ยงมอบรางวัลในนักกีฬาแล้วก็ในฐานะผมเป็นผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังซึ่งก็โดยท่านขันเลี้ยงวันนั้นที่โรงแรมเรือก็มีท่านผู้ว่าเป็นประธานมอบรางวัลใช้งบประมาณไปประมาณเจ็ด500,000ซึ่งท่านผู้ว่าคนนี้ก็ท่านเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนตั้งใจก็อยากให้กีฬาของชาวจังหวัดตรังไปได้ไกลได้เร็วแล้วก็เป็นเลิศได้ครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือเสียงจากคุณพี่ศึกษาลักษณะพริมนะครับเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านเป็นเลขาธิการสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย
ซึ่งตัวท่านเองก็พิการทางสายตานะครับท่านผู้ฟังครับมองไม่เห็นเลยแล้วก็เป็นพี่ชายนะเป็นพี่ชายคุณพนมครับเป็นพี่ชายของคุณพนมลักษณะพริมซึ่งท่านอยู่ในแวดวงกีฬาก็เข้าใจดีท่านเป็นนักกีฬาว่ายน้ำพาราลิมปิกนะครับแห่งประเทศไทยคือเป็นสายเลือดคนตรังของเราแล้วก็ตำแหน่งของคุณพนมนั้นก็เป็นผู้ช่วยเลขาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ฟังครับคือสมาคมนี้จะดูแลทุกชนิดกีฬาที่คนตาบอดแข่งขันไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศคือเกี่ยวกับคนตาบอดแล้วต้องสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยสมาคมนี้เป็นผู้ดูแลในการฝึกซ้อมเก็บตัวทั้งหมดในการเตรียมทีมที่ในนามทีมชาติก็จะเป็นสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ฟังครับว่าผมเองผู้ดำเนินรายการก็พยายามที่จะให้รายการของเราเนี่ยผู้ฟังแล้วเกิดมีความรู้ได้มีความหลากหลายในหลายด้านยกเว้นเรื่องการเมืองอย่างเดียวที่เราไม่มาพูดกันในรายการแต่เรื่องใดที่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีเหล่านี้ผมก็จะปฏิบัติมาตลอดพระคุณเจ้าก็หลายรูปหลายวัดนะเคยมาเสวนาในรายการอย่างที่ท่านผู้ฟังเคยติดตามกันอยู่แต่วันนี้คนพิการอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องหยิบยกมาพูดคุยกันในสังคมบ้านเราและวันนี้คุณพี่ศึกษาลักษณะพริมก็เป็นคนที่ชอบศิลปินเหมือนกันนะครับชอบมากๆเพราะว่าคือไม่ว่าอยู่ไหนได้ยินเสียงปี่เสียงกลองโนราเสียงหนังตะลุงนี่มันใจมันไปไหนไม่ได้ฮะแล้วไปเกิดไปงานศพก็ที่ไปเจอเพลงดอกสร้อยหรือขับเขาเรียกขับลานบ้านเราเนี่ยผมถึงเป็นงานญาติห่างๆหรือไม่เป็นญาติผมก็ได้ฟังเขาขับดีๆแล้วก็อดให้รางวัลเขาไม่ได้ครับแล้วบางทีก็ฟังติดลมถึงจนเขาเลิกเพราะว่าชอบมากแล้วก็โดยหนังตะลุงเนี่ยเราเมื่อก่อนก็ในแวดวงหนังตะลุงซึ่งเขามีอาจารย์ณรงค์มีหนังพร้อมน้อยสมัยนั้นก็ดูกันแบบกันสว่าง แล้วก็ผมเนี่ยก็ไม่ว่าสนามไหนอะไรก็ต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็เราไม่นึกว่าเราเคยได้ยินแต่หนัง พลานบอดซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเคยเจอว่าเขาขับยังไงทำยังไงแต่ว่าพอมาเจอคนตาบอดซึ่งเป็นคนพิการที่มีพรสวรรค์แล้วก็สร้างสรรค์คุณภาพด้วยจิตมุ่งมั่นด้วยแล้วก็ตั้งใจรักษาวัฒนธรรมบวกเข้าไปในจินตนาการซึ่งที่เขามีสวรรค์เหมือนกับส่งตัวแทนให้คนพิการมาทำหน้าที่ได้เหมือนหนังตะลุงน้องเดียวนี่ถือว่าเป็นแปลกใหม่ของวงการซึ่งมีครบในตัวเขามีครบทุกรสทุกแบบซึ่งได้สัมผัสได้เจอกันบ่อยๆนี่ก็ทางด้านความคิดลึกๆก็เป็นคนรักศิลปินแล้วก็ชอบมากเป็นคนมีน้ำใจด้วยน้องเดียวเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็ไปขับแต่ละครั้งเนี่ยไปทำการแสดงแต่ละครั้งท่านผู้ฟังก็ถ้าติดตามน้องเดียวจะมีความสร้างสรรค์อยู่ทุกครั้งไปให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ชมหนังตะลุงเนี่ยได้มีความเข้าใจแล้วก็หวงแหนรักหนังตะลุงคือให้ดูหนังให้เป็นน้องเดียวบอกว่าต้องดูให้เป็นนะดูหนังตะลุงเนี่ยคือบางคนถ้าดูไม่เป็นมันก็ไม่เกิดความสนุกแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้น้องเดียวของเรานี่ก็กลายเป็นหนังแนวหน้าที่มีทั้งความตลกขำขันเฮฮาแล้วก็ความสร้างสรรค์ในตัวมากมายพี่ศึกษาครับคือมันหนังตะลุงนี่กว่าจะทำให้คนได้คือมันต้องมีการดูต่อเนื่องแต่ว่าคณะไหนเนี่ยจะดึงคนโดยเฉพาะคนใต้บ้านเราเนี่ยซึ่งการดูหนังดูอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าจะดึงให้เขามาดูได้เนี่ยซึ่งต้องมีวิธีการต่างๆเพื่อจะนำถ่ายทอดสิ่งอื่นๆออกมาต้องอารมณ์ร่วมสนุกสนานเนี่ยมันต้องมีมันไม่เหมือนกับบ้านท้องที่อื่นครับคนใต้เราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากไม่ว่าที่อื่นก็มีพวกวัฒนธรรมต่างๆเขาแสดงกันได้ทั่วหมดทำควันนงควันนาคมีลิเกมีอะไรหมอลำแต่บ้านเราเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าไม่ว่าดนตรีหรือว่า
การแสดงอื่นๆเนี่ยคนใต้เราไม่ค่อยรับกันก็รับหนังตะลุงเดี๋ยวนี้ก็ต้องเล่นแต่ละคนผมหนังตะลุงหลายคณะที่เล่นดีแต่ว่ามันดึงใจคนใต้เนี่ยมันยากกว่าเขาจะได้ คือผมไปดูบางคืนเนี่ยไปนั่งชมกับน้องเดียว เวลาผมว่างมาเนี่ยคือบางคนเขาไม่เข้าใจว่าเล่นหนังมันต้องเสียงดังเสียงอะไรเนี่ยบางคนก็ตั้งใจดูแล้วก็สงสารเขาแล้วในหนังเองก็จะเกิดว่าคนชมเที่ยวไปวุ่นวายหน้าโรงหรืออะไรมันทำให้เสียสมาธิยิ่งคนตาบอดเรานะครับเรารับทราบสัมผัสด้วยต่างกลิ่นอายแล้วก็ทางหูเป็นหลักถ้าเกิดว่ามีสมาธิอย่างอื่นมาเสียงดังเข้าอะไรเข้านี่ทำให้การแต่ทอดอะไรมันสะดุดหรือหยุดลงได้ครับครับพี่ศึกษาครับการเล่นหนังตะลุงในฐานะที่ผมเองก็เป็นนายหนังด้วยอย่าว่าคนตาพิการเลยนะครับคนตาดีก็แย่นะถ้าเกิดไม่มีสมาธิเนี่ยมันบางครั้งมันทำให้การแสดงนั้นสะดุดแล้วก็มันขาดอรรถรสกันไปนะครับท่านผู้ฟังครับว่านั่นคือคุณพี่ศึกษาลักษณะพริมในพูดถึงหนังน้องเดียวถึงทุกคนก็รู้จักหนังน้องเดียวไม่มีใครบ้างไม่รู้จักในประเทศไทยนี้ระดับประเทศก็แล้วกันท่านก็ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆกับหนังน้องเดียวในฐานะที่พูดง่ายๆว่าส่วนหนึ่งชอบศิลปินนะพี่ศึกษานะส่วนหนึ่งก็เป็นคนพิการสายตาเหมือนกันชอบด้วยครับแล้วก็ยิ่งมาเจอน้องก็เนี่ยซึ่งเราเรียกว่าอยู่ในโลกอันเดียวกันคือโลกอีกโลกนึงคือตามองไม่เห็นครับก็ได้คุยได้สัมผัสกันแล้วนี่ก็เราสรุปกันว่าเราเกิดไอ้เลือกเกิดมันไม่ได้ครับแต่เกิดมาแล้วนี่เลือกทำความดีความชั่วเนี่ยได้ใช่เลือกทำหน้าที่อย่างที่น้องเดียวบอกตลอดเวลาเล่นหนังอ่ะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเส้นทางในการดำเนินชีวิตจะดีหรือชั่วนั้นเลือกได้น้องเดียวพูดอยู่ตลอดนะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดความประทับใจพอพูดถึงเรื่องราวน้องเดียวเราก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดผมเองเป็นกำลังใจน้องเดียวได้ตลอดนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆท่านพอพูดถึงหนังน้องเดียวก็มีความประทับใจนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวให้น้องสัมพันธ์ชูแก้วร่วงวันนี้เป็นฝ่ายเทคนิคเดี๋ยวสักช่วงนึงเดี๋ยวเปิดเพลงเลือกเพลงหนังน้องเดียวไว้สักเพลงเพลงไหนก็ได้คนรู้จักทั้งหมดครับเพลงหนังน้องเดียวแต่ว่าก่อนที่จะฟังเพลงตรงนี้เรามาพูดถึงเรื่องนู้นกันก่อนพี่ศึกษาครับก็ลงมาเที่ยวนี้จริงๆก็มีภารกิจพอลงมาแล้วก็มีภารกิจยาวพอเลี้ยงนักกีฬาเสร็จก็ต้องมาทำหน้าที่ก่อนเลือกนายกกีฬาแห่งจังหวัดตรังคนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็วันที่15ก็ไปต้องไปต้อนรับพระท่านชวนพระรัฐมนตรีวัฒนธรรมที่บ้านอาจารย์ณรงค์ซึ่งท่านเปิดเป็นบ้านศิลปินบ้านศิลปินแสดงพื้นบ้านนะครับซึ่งก็ไปรอต้อนรับกับท่านเพราะว่าสนิทนับถือกันเป็นส่วนตัวแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเยอะมากมายแล้วก็ท่านได้ทำได้จินตนาการศิลปินออกมาเป็นรูปสัมผัสได้คลำได้ผมว่าคนตาบอดเราก็ได้เปรียบเลยเหมือนน้องเดียวกับผมเนี่ยเป็นรูปปั้นหนังตะลุงแต่ละตัวนี่ทำให้จินตนาการนึกภาพออกว่าหนังตะลุงสมัยก่อนเริ่มแรกเป็นยังไงเริ่มตอนที่สองจนปัจจุบันนี้เป็นยังไงซึ่งท่านอาจารย์รงนี่เป็นผู้ช่วยบุคคลที่ถือว่าสมกับที่ได้รับศิลปินตำแหน่งชาติเลยเพราะว่าท่านเป็นคนตั้งใจแล้วก็เป็นคนประคองวัฒนธรรมมาโดยตลอดครับผมก็มีความสัมผัสกันอยู่บ่อยซึ่งก็ไปร่วมกับท่านพอวันที่16ก็มาเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังก็ได้ท่านพ.วินัยอดีตพ.เขตได้เหมือนเดิมก็เที่ยวนี้ก็เลือกแล้วก็บริหารไป4ปีก็ทำให้การกีฬาในจังหวัดตรังนี่ผมคิดว่าต้องก้าวเดินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้คนที่มีคุณภาพและคณะกรรมการหลายท่านที่มีกำลังมี power ที่จะกลับเคลื่อนกีฬาชาวจังหวัดตรังนี่ผมว่าไปได้ไกลทีเดียวเพราะว่าโดยการนำของท่านนายกวินัยเนี่ยซึ่งเป็นคนตั้งใจแล้วก็มีความรู้ก็ทำให้การกีฬา
ต่อเนื่องท่านก็ดูแลทั้งกีฬาคนพิการแล้วก็ดูแลทั้งกีฬาคนปกติซึ่งถือว่าเราได้นายกคนเดิมบริหารนี้ทำให้วงการการกีฬานี้เดินเคลื่อนต่อไปอย่างมีรูปแบบอย่างไปกันได้มีโอกาสจะได้เป็นตัวแทน1ใน5ได้นะครับเป็นทีมชาติก็เลยทีนี้มาแล้วก็พอมันต่อเนื่องมันก็ใกล้วันก็ขี้เกียจขึ้นลงเดี๋ยวก็มีงานญาติมีงานอะไรก็ต้องไปก็เลยตัดสินใจไม่มีงานดักข้างหน้าอยู่ก็คือทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดลำปลอกวันที่24เนี่ยครับที่ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดบ้านซึ่งผมเองพอลงมาแล้วก็มันไม่อยากขึ้นไปกลับขึ้นกลับไปก็เดี๋ยวก็ต้องลงมาอีกก็เลยว่าอยู่ยาวไปเลยดีกว่าก็ตรงนี้ก็จะมีน้องเดียวก็มาร่วมครับสรุปว่าวันที่24มิถุนายนเนี้ยมันจะเป็นวันศุกร์และก็วันทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดลำปลอกสันติวนารามหมู่ที่6ตรงนั้นอยู่ที่หมู่ที่6ครับตรงนั้นติดปะเหลียนแล้วนะพี่นะตำบลปะเหลียนครับอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังติดปะเหลียนแล้วครับท่านผู้ฟังครับเรียนผ่านรายการไปซะเลยว่านั่นคือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรายึดถือกันมาเป็นเวลาช้านานการเลื่อมทอดผ้าป่าคือจริงๆผมเนี่ยตั้งแต่ปี 53-54 เนี่ยพอดีไปเป็นติดคำสัญญาไว้กับท่านพระครูที่วัดหนองเป็ดท่านก่อนท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านก็อยากเจอผมก็ไปนมัสการท่านก็ได้เอ่ยปากฝากไว้ว่าถ้าท่านมรณภาพแล้วนี่ช่วยทำบทให้เสร็จทีซึ่งสมัยนั้นไม่ใช่ท่านมรณภาพมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วแล้วเมื่อก่อนผมก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างจะลำบากมากๆเลยเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรมันก็แย่ก็รับปากไปอย่างนั้นเพื่อคิดว่าให้พระท่านได้สบายใจแต่ผมอยู่มาวันหนึ่งท่านทำคาไว้ก็เริ่มมาทำมันที่ปี54ถึง58นะครับก็ทำจนเสร็จสิ้นงบประมาณไปตอนนี้ครบสมบูรณ์ได้ทั้งกำแพงแล้วก็ประมาณ 5-6 ล้านก็เรียบร้อยทีนี้ก็พอเสร็จจากตรงนั้นก็พอต่อจาก54พอ58จบก็มาเริ่มต้นที่วัดลำปลอกตรงนี้ก็โรงครัวมันเดิมโรงครัวติดกับวัดเดิมๆมา20-30ปีแล้วก็โรงครัวเก่าเนี่ยเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลไป อยู่ที่พื้นที่ทานข้าวที่ทำกับข้าวรังกาก็เตี้ยต่ำปันไฟเวลาทำอาหารก็จะเต็มอยู่ในนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเรารื้อแล้วก็ต้องทำแล้วเขียนงบออกมาคุยกับคณะกรรมการว่ากรรมการก็ตกใจว่างบคือผมบอกว่าทำแล้วหนึ่งต้องให้มาตรฐานให้ใช้ผลประโยชน์ได้ดีเขาบอกงบมันเยอะทั้ง5ล้านผมว่าเยอะก็ต้องทำเพราะว่าเราไม่มีที่ก็เลยตัดสินใจ58เริ่มต้นด้วยการขอนำคณะมาทำบุญต่อก็เริ่ม1ปีแล้วปีที่แล้วก็น้องเดียวก็ไปร่วมทอดกฐินแล้วก็ได้ลั่นวาจาบอกกับเจ้าอาวาสว่าปีนี้จะมาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวันที่23ตุลาทอดวันที่24ตุลาซึ่งจะมาเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะมาแสดงหนังทะลุงแล้วก็บอกกับพี่น้องชาวบ้านลำปอกไว้ว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อจะมอบเงินทั้งหมดนี้ให้วัดทำตรงนี้ที่ผมมีพระนิพพานแนวทางที่จะทำตรงนี้ให้มันเสร็จเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อชุมชนมากนะครับก็เลยต้องมาทำแล้วก็อยู่23นี้ก็น้องเดียวก็จะมาร่วมสมโภชสมโภชแล้วก็ทางนายหนังมนูนก็จะไปร่วมบรรยายพิธีกรให้ด้วยครับร่วมบุญกันนะครับร่วมบุญกันซึ่งเราก็ปีนี้ดีใจมากๆที่ผมเองก็ทางกรุงเทพนี่เกรงใจก็เพราะว่าเกือบ10ปีแล้วผมขอเข้ามาตลอดแต่ว่าป้าๆเนี่ยผมก็เลยเว้นทางกรุงเทพว่าจะเอาคนแถวๆบ้านก็รบกวนแต่น้อยก็ไว้ทอดกฐินทีนี้ก็บังเอิญได้ CP นำโดยคุณพรชัยฟาร์มคุณพลชัยโคช้อยบ้านผมเนี่ยนะครับบ้านคนปะเหลียนอยู่ใกล้วัดเนี่ยครับก็ได้นำคณะบริษัท CPF ซึ่ง CPF แห่งจำกัดมหาชนเนี่ยครับเข้ามา
ร่วมพัฒนาเมื่อวานนี้วันที่18มาทาน้องทาสีมาฉีดวัคซีนเพื่อแล้วจะมาอยู่ทอดผ้าป่าจนเสร็จสิ้นในวันที่24ครับอยู่มาเป็นทีมใหญ่เลยครับเมื่อวานสัมผัสแล้วก็อบอุ่นว่าอบอุ่นนะฮะลำปลอกเราสงสัยโรงครัวโรงเลี้ยงนี่ใกล้ความจริงแล้วล่ะเพราะว่ามีคนอุปถัมภ์อย่างท่านพรชัยเข้ามาร่วมแล้วก็โดยบริษัท PCP เข้ามาร่วมด้วย ก็มีโอกาสจะสำเร็จ เราช่วยกันพัฒนาบ้านเราแล้วก็ทางพรชัยฟาร์มท่านก็มีเมื่อวานได้คุยท่านก็บอกว่ารู้สึกดีใจกับผมที่ว่าผมได้ทำอะไรมาโดยตลอดท่านเพิ่งก็เข้ามาร่วมไม่เต็มที่เพื่อจะให้มันเกิดความสำเร็จอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณ CPF ซึ่ง เข้ามาร่วมตรงนี้วัน24เนี่ยวันที่23เนี่ยเรามาสมโภชพี่น้องก็อยากจะได้สัมผัสน้ำย่อยนิดหน่อยจากน้องเดียวก็จะไปอยู่กับพวกเรากันสนุกสนานเขามีไอ้รองแองนี่น้องเดียวก็ไม่เคยเห็นไม่เคยจะสัมผัสเงาะครับอ๋อเจ้าเงาะครับสาไก่ครับซึ่งเขาบอกว่ายังไงให้ผมหาเขาคลำหน่อยก็เลย ได้ประสานงานไปแล้วว่า แต่เขาก็บอกว่าอย่าไปคลำที่เขาไม่อยากให้คลำนะ นี่ต้องเดียวก็เป็นคนทนนิดหน่อยด้วย ก็ได้สัมผัสกันแหละครับครับท่านผู้ฟังครับว่าสรุปว่าวันที่23มิถุนายนเนี่ยเป็นวันสมโภชองค์พระป่าครับเริ่มตั้งแต่เวลา16:30 น.แล้วในคืนนั้นน้องเดียวก็จะมาร่วมสร้างสีสันนะฮะท่านผู้ฟังครับแต่ว่าอย่าเข้าใจว่าแปลแสดงหนังนะไม่มีครับไม่ได้แสดงมาร่วมบุญแล้วก็ร่วมสร้างสีสันบนเวทีรองแรงแล้วก็มาทำบุญด้วยนะครับแล้วก็วันที่24นั้นคือเป็นวันทอดพระป่านะครับอย่างที่พี่ศึกษาได้เล่าให้ฟังถึงพรชัยฟาร์มต่างๆเหล่านี้รวมพลังจิตอาสาพัฒนาวัดกันนะครับพูดถึงเรื่องบุญแล้วครับท่านผู้ฟังครับว่ามันก็สบายใจนะเราผู้ฟังท่านผู้ฟังหลายๆท่านไปร่วมกิจกรรมได้วันที่23สมโภชเวลากลางคืนก็มีมหรสพพอ24นี่วันทอดครับเริ่มตั้งแต่ที่วัดลำปลอกนะครับ ครับสันติวนาราม10โมงเช้าก็เราคณะต่างๆก็มาร่วมกันที่วัดแล้วก็ครับ11โมงพระฉันงานนี้จะมีกลอนลานด้วยอ๋อใช่ครับก็ตะกี้ก็ผมเห็นว่าคุยกับท่านในหนังมนูนเนี่ยว่าระหว่างก่อนจะถึงร้องแองหรือน้องเดียวจะไปร่วมสีสันบ้างเนี่ย น่าจะมีกรอนลานระหว่างไปขับหรืออนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของในหนังเนี่ยเราน่าจะหาคนไปช่วยทำช่วยแจมให้มันเกิดสร้างสีสันลองสักนิดไหมกรอนลานพี่ศึกษาผมมันชอบแต่ว่าทำไม่เป็นขอเชิญรวมทศนะๆๆๆอ๋อๆครับรวมทศป้าป้าแล้วสามัคคีคือสามัคคีชวมทศป้าป้าและสามัคคีไอ้ได้รูปแบบมันก็อยู่อย่างนั้นคุ้นหูครับผมชอบเดี๋ยวให้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้ให้เดี๋ยวผมจะร่วมด้วยพี่มนูนจัดทีมงานไปสร้างสีสันเพราะว่าผมชอบจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้มันบรรยายออกมาเป็นคำกลอนได้นี่ก็ถือว่าคนเราทำไม่ได้ทุกคนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแล้วก็วันนั้นได้เจอมีกลอนลานแทนที่จะพูดปกติธรรมดานี่เราพูดได้เป็นกลอนได้หมดเลยวันนั้นนะแล้วก็สนุกครับพี่ศึกษาครับเดี๋ยวเราเบรกฟังเพลงกันสักหนึ่งอันเพลงเดียวฟังเพลงหนังน้องเดียวสักเพลงอ๋อเพลงใหม่ๆของน้องเดียวที่เพราะๆก็ให้มิตรรักแฟนเพลงได้ฟังกันหน่อยแล้วก็ไปสัมผัสตัวจริงกันที่23ครับก็จะถึงนี้ก็ลองดูเดี๋ยววันนี้น้องสัมพันธ์ได้โหลดเพลงไว้แล้วนะว่าเพลงอะไรก็เดี๋ยวเราฟังก็แล้วกันว่าเป็นเพลงหนังน้องเดียวก็แล้วกันเราไม่ได้แจ้งเพลงไว้ครับเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับThank you.
ายเต็มฟ้าระยิบระยับจับตาส่องแสงมาให้ฟ้าเรืองรองดาวดวงใหญ่น้อยล่องลอยไปตามคลองงดงามเมื่อยามได้มองด้วยแสงสีทองผ่องใสผมเองนี่หรือก็คือดาวหนึ่งหมายใจก้าวไปให้ถึงที่แห่งหนึ่งมีดาวพราวพรายแต่ดาวดวงนี้ไม่มีแสงส่องนำไปหนทางจะเป็นเช่นไรไกลไกลผมไม่เคยรู้กราบแฟนๆที่แสนเมตตาช่วยเชียร์ด้วยนะนำพาผมให้ไปสู่จุดหมายปลายฝันช่วยผลักดันช่วยกันอุ้มชูกราบลงเทพเท้าของครูด้วยใจเชิดชูบูชาดวงดาวพราวพรายมากมายเท่าไรขออีกสักดวงได้ไหมด้วยแรงใจและแรงศรัทธาถึงดาวดวงนี้ไม่มีแสงแห่งดวงตาแต่แสงแห่งดวงดาราต้องเจอจ้าทำกลางใจแฟนกราบแฟนๆที่แสนเมตตาช่วยเชียร์ด้วยนะนำพาผมให้ไปสู่จุดหมายปลายฝันช่วยผลักดันช่วยกันอุ้มชูกราบลงเทพเท้าของครูด้วยใจเชิดชูบูชาดวงดาวพราวพรายมากมายเท่าไรขออีกสักดวงได้ไหมด้วยแรงใจและแรงศรัทธาถึงดาวดวงนี้ไม่มีแสงแห่งดวงตาแต่แสงแห่งดวงดาราส่องเจิดจ้าท่ามกลางใจแฟท่านผู้ฟังครับฟังผ่านกันไปหนึ่งงานเพลงผลงานของหนังน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมศิลปินที่น่ารักของเราสลับรายการกันไปและตอนนี้กำลังนั่งสนทนาอยู่กับคุณพี่ศึกษาลักษณะริมเลขาธิการสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นพี่ชายของคุณพนมลักษณะริมผู้ช่วยเลขาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ฟังครับซึ่งท่านก็มีสายตาพิการอย่างสนิทมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าก็วันนี้มาพูดคุยในรายการในฐานะที่ท่านเป็นคนตรังครับเป็นคนตรังทั้งสองคนพี่น้องแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังถึงแม้ว่าท่านเป็นคนพิการนะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตาปราณีชอบทำบุญและมาคุยเรื่องการทอดพระป่าสามัคคีที่วัดลำปลอกกันด้วยย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับท่านฟังครับพี่ศึกษาครับเบรกนิดนึงว่าเมื่อสักครู่เมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ไปร่วมการเปิดสมาคมโนราจังหวัดตรังที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนายงวันนี้ท่านประยูรหนูสุขท่านก็ไปเป็นประธานหนังอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตก็ไปร่วมบรรยายด้วยในฐานะศิลปินแห่งชาติสาขาหนังตะลุงเพราะว่ามาแต่ตรังพี่ศึกษาครับไม่หนังก็โนราเราต้องไปด้วยกันได้เสมอวัฒนธรรมเนี่ย
แล้วก็พี่ศึกษาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ถึงแม้ว่าสายตาพิการแต่ยังให้การสนับสนุนให้ความสำคัญของศิลปินไม่ว่าหนังตะลุงหรือมโนราครับท่านผู้ฟังครับอย่างเมื่อสักครู่ท่านก็อย่างน้อยๆกับหนังน้องเดียวท่านก็ไปมาหาสู่ก็พูดง่ายๆว่าเป็นพี่เป็นน้องกันก็ว่าได้นะครับกับหนังน้องเดียวดูแลกันแล้วก็วันที่23นี่หนังน้องเดียวก็จะมาร่วมทำบุญด้วยที่วัดลำปลอกนะครับแล้วก็ร่วมแจมบนเวทีรองแงงแล้วก็มาสัมผัสกับเงาะสาไก่ด้วยครับน้องเดียวสั่งว่าไอ้เขาได้สัมผัสด้วยใช่ไหมต้องหามาให้คลำหน่อยครับผมเองก็ไม่เคยสัมผัสว่าผิวพันธุ์เป็นอย่างไรก็ลองดูก็คลำไอ้ถูกที่ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับไอ้นี่เราพูดกันหยอกล้อกันสนทนากันนิดหน่อยเพราะว่าในเมื่อตามองไม่เห็นก็ต้องอาศัยการคลำก็อย่างเพลงหนังน้องเดียวก็มีอยู่เพลงนึงรักน้องต้องคลำครับคือต้องคลำดูว่าผิวพรรณเป็นอย่างไรผมยาวผมสั้นแต่ว่าอย่าคิดลึกนะท่านผู้ฟังถ้าคิดลึกแล้วก็เดี๋ยวเป็นเรื่องอื่นอย่างหนังน้องเดียวนี้ก็มีวาสนาครับว่าทั้งพรสวรรค์การแสดงร้องเพลงแล้วก็เรื่องการคลำมาอย่างผมนี่ไปคลำเขาก็คงลำบากคงไม่มีใครอยากคลำครับเพราะว่าจริงๆครับท่านในหนังเพราะว่าพวกผมกับพนมเนี่ยคือย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่แล้วเมื่อปีประมาณ39หรือ40นี่คุณพนมได้รับเหรียญโอลิมปิกครั้งแรกจากแอตแลนต้าเนี่ยซึ่งชาวตรังก็ให้การต้อนรับอย่างเต็มที่เลยครับครับมีรางวัลทองเป็นร้อยบาทสมัยนั้นมีรางวัลอะไรมากมายเลยครับเมื่อปีไหนนะพี่ประมาณปี39ได้รับครั้งแรก39นะตอนนั้นโอลิมปิกใช่ไหมโอลิมปิกที่แอตแลนต้า1996อ๋อครับครับคุณพนมเนี่ยอยู่ในวงการกีฬามาประมาณปี30ผมจำได้จำนั้นจำได้ครับผมก็อยู่ในวงการกีฬามาประมาณปี30ซึ่งกีฬานี่ก็คือถ้าวงการใดก็ตามถ้ากีฬาเข้าไปหรือการแสดงการวัฒนธรรมเข้าไปเนี่ยมันจะละลายอย่างอื่นคนถ้าเรามาคุยเรื่องกีฬาก็ภาษาว่ากีฬามันก็ละลายให้คนไม่แบ่งชั้นวรรณะกันไปร่วมไปเล่นกันแล้วก็ทำให้เกิดพัฒนาความคิดความต่อสู้ความ อดทนนักกีฬาต้องรู้จักให้อภัยอะไรนี่ก็ทำให้องค์กรดีขึ้นทำให้ตัวเราเนี่ยออกไปสู่สังคมได้ง่ายขึ้นก็อย่างโครงการของ To Be Number 1นะครับก็เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดก็เกี่ยวกับเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีเหล่านี้นะครับก็ถือว่ายังเป็นหลักการที่ดีอยู่ทีนี้ก็เลยบอกว่าเพื่อนเราคนเพื่อนเราที่พิการนะครับไม่ว่าทางด้านสายตาหรือร่างกายก็อย่าเพิ่งคิดว่าเกิดมามันนับพับโชควาสนาเกิดมาก็คงไม่มีค่าอะไรถ้าเราไปคิดอย่างนั้นนะครับของมันจะมีค่าได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยครับถ้าชีวิตเรามีค่าเราคิดว่าเรามีค่าเนี่ยเราก็ต้องทำให้ตัวเองมีค่าก็การต่อสู้การไม่ท้อถอยคือในร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าเสียนิ้วเสียมือเสียแขนบางทีเสียได้ครับแต่ว่าอย่างเดียวที่เสียไม่ได้คือกำลังใจครับถ้าคนเรามีกำลังใจเสียอย่างนี่พร้อมจะสู้เสียอย่างนี่ทางเปิดสวรรค์เปิดโอกาสเปิดถ้าเราไม่ต่อสู้จากตัวเราก่อนเนี่ยเราไม่ตื่นตัวก่อนไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนเนี่ยคนอื่นก็จะเข้าไปช่วยเหลือลำบากเพราะฉะนั้นอยากจะบอกพวกเราคนพิการว่าท่านอย่าไปน้อยใจว่าเกิดมามันนาพับยากไรไม่ใช่ครับทุกคนต้องดิ้นรนผมเองเดินออกจากจังหวัดตรังปี19เนี่ยผมไม่มีแม้กระทั่งค่ารถไฟผมไปในสภาพซึ่งลำบากผมเคยไปนอนข้างถนนผมเคยต่อสู้ชีวิตแบบลำบากมากแต่ว่าเมื่อเราไปแล้วนี่เราสู้เรารับความเจ็บปวดนะครับมันทำให้เกิดความอดทนความต่อสู้ความลำบากทำให้รู้จักชีวิตเพราะฉะนั้นให้พวกเราคนพิการเนี่ยนะครับอย่าพึ่งไปท้อแท้ท่านตั้งใจทำท่านถนัดสิ่งใดหน้าที่ใดถนัดอาชีพอะไรท่านตั้งใจทำไปให้มันดีรู้จักรับผิดชอบรู้จักว่าเราอันไหนควรทำอันไหนควรต่อสู้
พราะโอกาสสังคมก็จะเปิดนะครับเพราะเราทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคนอื่นทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราคือคนอื่นเขาจะเป็นอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวเราเนี่ยต้องให้ดีก็ไว้ให้ต่อสู้ก็ไว้แล้วโอกาสที่จะพบความสำเร็จในชีวิตจะมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับว่าเราเกิดมาแล้วต้องดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับตัวเองให้ได้แล้วเราจึงจะช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้าเราช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ลำบากครับครับนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือเป็นการให้กำลังใจต่อคนพิการด้วยกันจากคุณพี่ศึกษาลักษณะพริมทึ่งท่านก็เป็นคนพิการสายตามามองไม่เห็นเหมือนกันกำเนิดแต่กำเนิดเหมือนกันนะครับก็ให้กำลังใจกับท่านผู้ฟังทั่วๆไปแล้วก็คนพิการด้วยว่าอย่าเพิ่งท้อและท่านก็พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราถ้าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราจะเอาแรงกายแรงใจที่ไหนไปช่วยเหลือคนอื่นฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวของเราก่อนไม่ต้องไปกลัวว่าอันนี้เราทำไม่ได้อันนี้เราไม่รู้คือถ้าเราไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่นั่นนะครับแต่เราไม่รู้ได้เราไขว่ฟ้าเนี่ยเราไขว่ซึ่งเราพยายามหามันเนี่ยมันก็ต้องรู้จนได้ รู้ตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องรู้ตรงอื่นต้องหาคนที่รู้จนได้ครับใช่ครับอย่างผมเนี่ยครับท่านที่รู้จักหรืออยากจะมีปัญหาอะไรส่วนตัวจะปรึกษาอะไรนี่ผมว่าคือเราวิธีการวิถีชีวิตเนี่ยมันบอกกันได้แนะนำกันได้ความรู้ไม่มีเราหากันได้แต่ว่าไอ้ความน้ำใจพลังใจที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยให้เรามีซะก่อนอย่างอื่นไม่ยากเลยให้ตัวเราพร้อมเถอะครับอย่างอื่นไม่ใช่เป็นอุปสรรคครับครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับคุณพี่ศึกษาครับว่าในฐานะที่คนเป็นคนจังหวัดตรังโดยกำเนิดนะครับคือคุณพี่เกิดที่บ้านเกิดอยู่ที่จริงๆผมเดิมเกิดที่ตำบลนาจมเหตุครับตรงวัดน้องเป็ดนะครับครับซึ่งพออยู่อายุสัก30กว่าคุณพ่อก็ย้ายไปอยู่ทางพะเลียงอ๋อครับแล้วก็อยู่ที่นั่นมาจนไปสู่กรุงเทพ ซึ่งก็ลำบากพ่อแม่ก็สองคนพี่น้องตามองไม่เห็นชีวิตก็ลำบาก ตอนแรกๆเกิดมาก็คิดว่ามันเราคงไม่ไหวอยู่อย่างนี้ไม่มีอนาคตแน่ครับ ก็ต่อสู้ดิ้นรนจนไปถึงวันนี้ได้ก็บางทีเราต่อสู้ไปเนี่ยสวรรค์ท่านรอคำพิสูจน์อยู่ว่าเราสู้จริงหรือไม่จริงทุกคนไม่ได้ได้อะไรโดยที่ว่าอยู่ๆแล้วได้อะไรมันน้อยนะครับอยู่แล้วมันจะสบายเลยไม่มีครับมันต้องต่อสู้ที่โดนสวรรค์ก็จะพิจารณาให้ว่าสมควรแล้วคนนี้ต่อสู้จริงแล้วครับเหมือนน้องเดียวกันเนี่ยเขาต่อสู้ที่โดนเขาภาคหนังตะลุงมาตั้งแต่หนังตัวเล็กๆเที่ยวภาคเขาให้คืนหนึ่ง400-500 บาทอะไรอย่างเงี้ยครับนี่กว่าเขาจะเป็นเขาได้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องแลกด้วยหยาดน้ำตาน้ำเหือหยาดแรงที่อดทนจริงๆนะครับยิ่งเราคนตาบอดเนี่ยเวลาเพื่อนมันพูดมันถมมันดูถูกหรือมันแค้นใจอ่ะว่าคนเราเนี่ยมันบางทีอย่ามาช่วยกำลังนะครับแต่คำพูดเพื่อจะให้กำลังใจกันเนี่ยบางคนมันไม่มีอ่ะมันเที่ยวทับถมอีกอะไรอีกเนี่ยครับท่านผู้ฟังพี่ศึกษาครับนั่นคือสังคมนั่นคือมนุษย์ผมเข้าใจความรู้สึกนะครับก็เคยให้กำลังใจหลายๆท่านแล้วก็ผมเองทุกวันก็เจอทุกคนหลายคนก็ต้องเจอนั่นแหละคำพูดของคนแต่ว่าเจอนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคอุปสรรคทำให้เราเกิดความมานะครับเป็นยาชูกำลังครับเป็นยาชูกำลังอย่างเหมือนบางทีน้องเดียวทุกวันนี้ครับพอแสดงเป็นหนังตะลุงที่ดีเด่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วหนังเดียวเนี่ยไปอยู่หน้าโรงมันก็ลงด่าเลยทุกคนพูดไม่เพราะมันนักเลงจริงๆไม่ใช่นะครับคือบางคนนี่เขาพูดไม่รู้เรื่องจริงๆใช่บางคนก็ดื่มเหล้าแล้วหนังบางทีมันแสดงไม่ได้ถ้าไงฝากมีนักแปลงเพลงว่าฝ่ายจะเป็นในหนังให้ท่านยอมรับได้เนี่ยมันเลขกันด้วยหยาดน้ำตาจริงๆเลขด้วยน้ำเหือจริงๆเพราะงั้นที่ไม่ใช่ว่าได้เงินจะพากยังไงก็ได้จะสนุกน้องเดียวเขาเป็นคนแมวด้วยถ้าผมเคยประสบการณ์คือไปภาคแล้วเนี่ยคนอื่นมาทำใ
คือบรรยากาศหน้าโรงหนังนี่คือเขาพากไปไม่ได้เมื่อพากไปไม่ได้เขาก็บอกเจ้าภาพว่าผมคืนนี้ผมทำหน้าที่ไม่ได้คืนเงินให้เขาหมดเลยแล้วโอกาสหน้าจะมาพากแก้ตัวให้ใหม่คือถ้าพากไม่ได้นี่ไม่รับเงินอันนี้ต้องเดียวเขาแน่นอนตรงนี้นั่นฝากท่านผู้ชมว่าไม่ใช่เรื่องเบ่งเรื่องอะไรหรอกครับเรื่องสมาธิไม่ธรรมดาแล้วก็บางครั้งก็เสียสมาธิแล้วก็ทำการแสดงไม่ได้ฉะนั้นท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงเข้าใจอยู่ดีว่าศิลปินการแสดงทุกอย่างและถ้าสมาธิเสียไปแล้วทำให้การแสดงเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและโดยเฉพาะหนังน้องเดียวเนี่ยเราพูดถึงหนังน้องเดียวกันคือตาบอดสายตาพิการมองไม่เห็นอย่างคุณพี่ศึกษาก็เหมือนกันที่มาพูดคุยอยู่ในรายการณเวลานี้ครับท่านผู้ฟังครับว่าท่านลองหลับตานึกภาพดูดิครับว่าท่านหลับตาแล้วก็คือมันจะมืดยังไงอ่ะแต่นี่ก็หนังน้องเดียวเนี่ยก็หลับก็มืดมาตั้งแต่กำเนิดใช้สมาธิอย่างเดียวในการเราแกล้งกับคนทั่วไปแกล้งหลับตาเนี่ยมันก็มีความหวังเดี๋ยวพอลืมมันก็สว่างแต่ไอ้พวกผมมันไม่มีคำว่าสมมติคือมันไม่มีสว่างแล้วมันมืดเพราะไอ้ความสว่างนี่มันขึ้นอยู่กับความต่อสู้เนี่ยครับว่าความต่อสู้ที่พอมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับก็คุณพี่ศึกษาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านข่าวบริการนิดนึงรับงานชาปนกิจศพมาจากทีมงานในสายของมโนราเมื่อสักครู่นะครับกำหนดการชาปนกิจศพคุณพ่อสุรินทร์กาญจนพรหมอายุ64ปีนะครับคุณพ่อสุรินทร์กาญจนพรหมหรือว่าเสิร์ชเสนอายุ64ปีกำหนดชาปนกิจศพที่วัดควรนาแคในวันที่24ถึง26ขออภัยครับในวันที่25ถึง26มิถุนายนวันที่27นี่ก็ประชุมเพลิงนะครับที่วัดควรนาแคเขาเรียนญาติมิตรแล้วก็เพื่อนฝูงที่รู้จักก็ไปร่วมงานชาปนกิจศพในครั้งนี้ด้วยคุณพ่อสุรินทร์กาญจนพรหมที่วัดควรนาแคในวันที่25ถึง26มิถุนายนนะครับนี่อีกท่านหนึ่งอันนี้คุณกำหนดการชาปนกิจศพคุณพ่อปลื้มทองแย้มอายุ84ปีนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบางศักดิ์นะครับแล้วเริ่มงานชาปนกิจศพวันที่21ถึง22มิถุนายน2559นะครับที่ประชุมเพลิงนะครับประชุมเพลิงที่วัดควรตุ้งกูแล้วก็กำหนดงานชาปนกิจศพที่บ้านเลขที่139หมู่ที่3ตำบลบางศักดิ์อำเภอกันตังจังหวัดตรังสรุปว่าจัดงานที่บ้านแต่ไปประชุมเพลิงที่วัดควรตุ้งกูนะครับนั่นคือเรื่องราวของคุณพ่อปลื้มทองแย้มนะครับอายุ84ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบางศักดิ์จึงเรียนมายังญาติมิตรเพื่อนฝูงที่เคารพรับทราบโดยทั่วกันนะครับท่านผู้ฟังครับข่าวบริการยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งครับนิดเดียวพี่ก็ศึกษาครับครับก็คนอื่นก็อยากเรื่องต้นประปายนิดหน่อยครับก็ว่าอยากจะเลี้ยงอยากจะไปขอร้องพี่น้องชาวบ้านลำปลอกทั้งสองหมู่สามหมู่นะครับครับเราเป็นเจ้าภาพกรุณาช่วยมาบอกกันให้เต็มที่มาช่วยกันต้อนรับพี่น้องที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพหรือใกล้เคียงที่จะมาร่วมงานก็ดีขอเราเป็นเจ้าภาพโดยประธานกรรมการผู้ใหญ่แล้วก็ท่านอาจารย์จำเริญที่อยู่และคณะกรรมการหลายท่านที่กำลังอยู่ในวัดอยู่ตลอดแล้วก็ขออยากให้พี่น้องชาวลำปลอกออกมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันมาร่วมกันทำบุญแล้วก็คนอื่นก่อนจะจากไปต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสปท.จังหวัดตรังที่ผมได้มีโอกาสได้มาใช้เวลาใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่แทบจะไม่ค่อยได้ออกรายการสดๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับก็บางนี้มีโอกาสอย่างดีในหนังพี่มนูนท่านได้เชิญมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆเพราะว่ามันพอเจอสดๆแล้วมันพูดแล้วมันตื่นเต้นพูดไม่ถูกต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับไม่เป็นไรครับคุณพี่ครับคุณพี่ศึกษาลักษณะพริ้มเลขาธิการสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยสายเลือดคนตรังเป็นพี่ชายของคุณพนมลักษณะพริ้มนักกีฬาว่ายน้ำพาราลิมปิกนะครับวันนี้มานั่งอยู่ในห้องส่งต้องจากลารายการไปก่อนนะครับ
ทิศหน้าเรามาเจอกันใหม่และ23ไปร่วมสมโภชองค์พระป่ากันที่วัดนำปลอก24ร่วมทอดพระป่านะครับวันนี้ผมในหนังมนุนกำเนิดทองคุณพี่ศึกษาลักษณะปริมนำรายการจากลาไปก่อนแล้วที่หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับผม